คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านการกนกทาวน์1บริเวณถนนเรียบเชียงแสนตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีเชียงใหม่เมื่อวานนี้จุดนี้หนักมากแล้วก็ที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยผมดูไลฟ์ของนักข่าวหลายๆช่องบางหลังคือน้ำท่วมมิดชั้น1ไปแล้วคือสูงเกินกว่า2เมตรนะครับระดับน้ำสูงมากเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเรือเข้าไปช่วยแต่ทีนี้พอเข้าไปช่วยปุ๊บปรากฏว่าเรือของกู้ภัยล่มดูจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวสิครับเรือล่มเรือพลิกคว่ำทำให้คนที่เป็นผู้อพยพคนหนึ่งที่อยู่บนเรือชื่อว่านางนุพินทายศอายุ71ปีแล้วนะครับเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้ป่วยด้วยก็ถูกน้ำพัดไปทีมกู้ภัยและแพทย์พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับทำ CPR ตั้งแต่จุดที่เกิดเหตุจนกระทั่งนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ทำ CPR ตลอดเวลาจนไปถึงที่โรงพยาบาลเทพปัญญาก็พยายามกันอย่างเต็มที่ท้ายที่สุดทางทีมแพทย์โรงพยาบาลเนี่ยก็ออกมาแถลงว่าแม้จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถแล้วแต่เนื่องจากนางนุพินมีภาวะน้ำท่วมปอดแล้วก็หยุดหายใจเป็นเวลานานแม้จะช่วยทำ CPR ยื้อชีวิตได้อยู่พักหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับในเวลา 17:36 นาทีเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์นี้ก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวรวมทั้งคนที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการโพสต์อัปเดตถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่คุณผู้ชมจะเห็นว่ากระแสน้ำเชี่ยวแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบเมื่อสักครู่นี้ที่น้ำไหลเชี่ยวเนี่ยเดี๋ยววันนี้สารพีน่าจะได้เห็นต่อเนื่องอีกหนึ่งวันรวมทั้งอาจจะมีที่สันป่าตองรวมทั้งไม่แน่ใจว่าตัวเมืองลำพูนเนี่ยจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าน้ำกำลังหลากลงไปนะครับ